พบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของฮีเซตวันนี้คือ The Open นะครับสัปดาห์ของ The Open แน่นอนนึกถึง The Open ผมจะนึกถึงทอมวัตสันนะครับทอมวัตสันเนี่ยมีฉายาอีกฉายาหนึ่งนะครับก็คือ Prince of The Open เจ้าชายแห่ง The Open 8 เมเจอร์ที่ทอมวัตสันชนะนะครับตอนที่เล่นอยู่ใน PGA ทัวร์นั้น5รายการเป็นการชนะที่ The Open นะครับนอกเหนือจากนี้ตอนที่ทอมวัตสันนั้นขยับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ทัวร์หรือซีเนียร์ทัวร์เนี่ยก็ชนะซีเนียร์บริติชโอเพ่นอีก3ครั้งเท่ากับว่าทอมวัตสัน8ครั้งนะครับชนะดีโอเพ่นทั้งในตอนที่เป็น VGA ทัวร์และตอนที่เป็นซีเนียร์ทัวร์คนนี้คือคนที่เขาบอกว่าเป็นนักกอล์ฟที่เล่นลิงคอสได้เก่งที่สุดในโลกนั่นเองเรื่องราวของทอมวัตสันไปหาอ่านต่อได้นะครับในเว็บไซต์มีเยอะแยะเลยแม้กระทั่งเรื่องของบทเรียนนะครับที่ทอมวัตสันนั้นทิ้งไว้หลายๆอย่างแต่วันนี้นะครับผมจะนำมาเสนอ1อย่างก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอันนึงที่ทอมวัตสันบอกว่าเขาให้ความสำคัญมากเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้เขานั้นสามารถจะตีลูกได้อย่างมี consistency หรือมีความสม่ำเสมอทอมวัตสันนะครับจะเน้นเรื่องของมุมของไหล่เขาบอกว่าเพลนของไหล่เนี่ยสำคัญมากในการเล่นกอล์ฟเมื่อเราแบ็กสวิงนะครับเพลนอันนี้กับดาวสวิงเขาจะพยายามรักษาให้เพลนนี้เป็นเพลนเดียวกันตลอดเวลานะครับถ้าเราสังเกตนักกอล์ฟส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะยิ่งนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับมุมอันนี้แหละครับที่จะส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาคือแบ็กสวิงดูเหมือนดีนะครับดาวสวิงบางทีก็มาลักษณะนี้นะครับมีการโยกมีการโยกนะครับแบ็กสวิงอย่างนี้บางทีดาวสวิงก็ไปอยู่ท่าโน้นซะนะครับตีค่อมตีโถมนะครับนั้นทอมวัตสันจะนะครับเน้นในเรื่องของมุมของไหล่นะครับที่หมุนรอบแกนพูดง่ายๆว่าแบ็กสวิงนะครับฉากกับแกนกระดูกสันหลังนะครับดาวสวิงก็เอาข้างขวามาแทนข้างซ้ายให้อยู่บนเพลนเดียวกันตลอดเวลาในระหว่างการสวิงซึ่งในกรณีนี้นะครับผมใช้ไดเวอร์เพราะมีความยาวพอที่จะเห็นนะครับว่าเพลนที่แท้จริงของกระดูกสันหลังเพลนที่แท้จริงของไหล่นะครับอยู่ที่ตรงไหนหาความรู้สึกจากการซ้อมนะครับสวิงไปมาไปมาสร้างความรู้สึกนั้นพยายามรักษาไหล่ให้อยู่บนเพลนแล้วเราก็จะตีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงแม่นยำเหมือนกับทอมวัตสันที่ทำให้เราดูที่ดีโอเพ่นนั่นเองได้บทเรียนของทอมวัตสันเซฟไว้ครับไม่งั้นตกน้ำหรือรวบเข้าป่าจริงๆแล้วทอมวัตสันนั้นเน้นอยู่อีกหนึ่งมุมนะครับซึ่งมุมนั้นคือเรื่องอะไรโปรอุ๋ยนำมาเล่าให้ฟังครับอ